ความเชื่อเรื่องการปลุกเสกเลขยันต์มีมาช้านานในสังคมไทยบอกเล่าเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นไม่เพียงแต่มนต์ครั้งในอักขระยันต์เท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยตำนานของการสืบทอดวิชาอาคมมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะยันต์เกราะเพชรตำรับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาสุดยอดเลขยันต์ชั้นสูงที่ว่าด้วยบทอิติปิโสพุทธคุณบทต้นจากตำรับหลวงพ่อปานพิธีเป่ายันต์เกราะเพชรแห่งวัดทุ่งเศรษฐีจะเดินตามรอยตำราบุรพาจารย์แห่งสายวิชาผู้รับยันต้องตั้งศีลสมาทานพระกรรมฐานหลับตาภาวนาพุทโธขณะที่หลวงพ่อเนนจะนั่งบริกรรมคาถาภายในห้องที่ไม่อนุญาตให้คารวาสเข้ายึดโยงได้สายสินเชื่อมต่อพลังศักดิ์สิทธิ์ไปยังผู้รับยันต์เมื่อสงบจิตสงบผู้เป่าสงบเครื่องมันก็จะจูนถึงกันอำนาจคุณพระพุทธเจ้าก็จะแผ่ไปทั่วไพศาลในสามโลกธาตุไปถูกต้องผู้ใดเจ้าก็คันยิบยิบยับยับบางคนก็หนักศีรษะบางคนก็เข้าตาปิ๊บน้ำหูน้ำตาไหลหูอื้อบางคนก็ตัวสั่นงันงกบางคนก็กรีดร้องออกมาด้วยอำนาจนะแล้วก็ไปกระตุ้นกรรมเก่าของตัวเองที่เคยสร้างเขาเรียกกรรมจิตเนี่ยจิตที่มีกรรมลึกๆที่ไม่อยากจะบอกใครมันก็จะออกมาให้พ้นวิบากไปยันเกราะเพชรเสมือนธาตุกายสิทธิ์เมื่อถูกเสกเป่าผ่านใครย่อมเป็นมงคลส่วนผู้ที่ถูกไสยศาสตร์ไม่ว่าจะคุณผีคุณคนเชื่อกันว่าเมื่อเริ่มเป่ายันเท้าจตุมหาราชและบริวารจะช่วยขับอาถรรพ์ให้สลายตัวหมดไปหลังจากหลวงพ่อเนนนะคะได้บริกรรมคาถาภายในห้องแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะเดินออกมาที่ศาลานะคะเพื่อที่จะเสกเป่าทั้ง8ทิศอีกครั้งค่ะซึ่งเป็นดังอิติปิโสทั้ง8นะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของยันต์เกราะเพชรค่ะรักษาศีลตั้งแต่ความดีอย่าทำความชั่วตกนรกกลางไม่ได้ปวดไม่ได้เกิดคนเป็นสัตว์นรกมันเยอะตามตำราเล่าขานกันมาว่าหลวงพ่อปานได้ศึกษายันต์เกราะเพชรจากส่วนหนึ่งของธงมหาพิชัยสงครามนำเอาพุทธคุณบทต้นพระคาถาอิติปิโสมาเขียนเป็นตัวค้อมหรือเรียกกันว่าห้องพระพุทธคุณแต่เขียนลงมา7คําไม่เขียนเรียงตามบรรทัดแล้วก็ไปขึ้นเรียงใหม่ว่าอิรชาคตรสาติหังจโตโรทีนังเรียกว่าอิติปิโส8ทิศแล้วชักยันเรียกสูตรตามเส้นไปจากหลวงพ่อฤาษีลิงขาวซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงขาวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานท่านเดินทางมาสอนหลวงพ่อเนี่ยที่วัดเนี่ย3พรรษา
มันยากเรื่องการเป่ายันก่อเพชรต้องมีเคล็ดลับต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะเป่าต้องฝึกทั้งเรื่องกสิณฝึกทั้งเรื่องสมาธิเรื่องวิปัสสนาจนเข้าที่เข้าถูกส่วนตามตำรับตำราแล้วจึงจะเป่าไปการรักษายันกรอบเพชรให้อยู่กับตัวผู้รับยันต้องมีศีล5บริสุทธิ์ไหว้พระสวดมนต์อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าลงมาเป็นกรอบเพชรคลุมกายคุ้มครองรักษาให้มีความปลอดภัยหากรักษาไว้ได้อานุภาพจะมากมีบางก็เชื่อกันว่าจะไม่ตายโหงปลอดภัยจากคุณไสยศาสตร์ทุกชนิดเจ้านายครับเขาบอกว่าถ้ามาทำแล้วเนี่ยชีวิตก็จะเปลี่ยนเลยก็จะดีมากก็เหมือนกับเสริมรับดวงใหม่ในช่วงของปีใหม่ด้วยเลยครับก็เลยอย่างกรอบเพชรมันเป็นจากที่ผมศึกษานะมันก็ไม่ค่อยมีพระที่มีความสามารถแล้วก็มาทำแบบนี้มันเหลือน้อยมากนะถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเวลาเราทำเสร็จเนี่ยเราก็ต้องลดละเริ่มอบายมุขพิธีเป่ายันกรอบเพชรแห่งวัดทุ่งเศรษฐีหลวงพ่อเนนผู้รับสืบทอดสายวิชาจะทำพิธีเพียงปีละ2ครั้งเท่านั้นคือช่วงไหว้ครูประจำปีและช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อถึงวันกำหนดพิธีที่นี่จึงคลาคร่ำไปด้วยแรงศรัทธาต่ออิติปิโสภควายันกรอบเพชร